ันถ่ายเป็นภาพครับนี่แค่ยกรู้เฉยว่ามันเป็นอ๋อมีรอยงั้นนะนิดเดียวพี่ต้องเดินมาจากเดินมาไงเดินมาตรงนี้เหรอแล้วก็กำลังจะเดินแล้วก็โฉบรถก็โฉบไปอย่างนี้หนูก็กำลังยันตัวหันแล้วกระเป๋าแบบนี้กระเป๋าถืออย่างนี้อ๋อว่าแต่ทำไมอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นแล้วก็ลงไปตรงนี้เลยฮะลงกับพื้นเลยใช่แล้วก็ลงเลยค่ะแล้วพอเราล้มตรงนี้มีคนมาดูว่าหรือยังไงพี่ที่เดินตามหลังมาเขาก็ถามว่าเป็นอะไรไหมหนูก็หันไปพี่ไม่รู้กระเป๋าหนูไปบอกเอ้าแล้วเขาก็รีบขับตามไปก็ไม่ทันค่ะเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋ารองช้อนพี่อ๋อสะพายแขนอย่างเงี้ยนะมันก็มากระชากเลยประกบข้างดึงไปเลยแล้วก็เอามันจะขี่โฉบมาเลยแล้วก็แบบดึงอย่างนี้เลยพี่ดึงแบบก็คือตอนที่หนูเดินออกมาจากซอยอะค่ะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เดินออกมาก็อยู่เลนแรกเรากำลังจะมาที่รถตรงนี้ค่ะแล้วเห็นกระบะมันจะเฉียดเรามันจะเฉี่ยวเราเราก็กำลังจังหวะหันไปมองว่าเฮ้ยมองไม่เห็นคนเดินหรือว่ายังไงเงี้ยค่ะจังหวะหันไปเขาเอื้อมมือแล้วก็กระชากไปเลยแล้วหนูก็ล้มลงไปเป็นรถกระบะแล้วรถกระบะค่ะ Isuzu D-Max อ๋อตอนเดียวใช่ค่ะตอนเดียวช่วงนั้นเราเลิกงานหรือไงตอนนั้นใช่ค่ะกำลังเลิกงานเลิกจากแบงก์อะนะใช่แต่ไม่ได้เดินคนเดียวนะพี่มีพี่ผู้ชายเดินตามหลังอีก2คนแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เรากลัวไหมก็เราวางแล้วก็กลัวกันเยอะเลยค่ะปกติก็ระวังตัวอยู่แล้วแต่วันนั้นน่ะมีพี่เดินตามหลังมาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ระวังตัวมากปกติระวังตัวอยู่แล้วเวลาเดินมาที่รถหรือว่าเวลากำลังจะกลับบ้านคือช่วงนั้นก็มีคนเดินเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะใช่ค่ะแล้วมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้อยู่ด้วยอะค่ะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้อยากฝากถึงไงบ้างว่ามันเป็นรถกระบะเลยคือผู้บ้านมากเลยบอกใช่ก็อยากจะฝากคนที่ทำงานข้ามคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังตัวเวลาจะมาที่รถหรือว่ารอรถเงี้ยค่ะให้มองซ้ายมองขวาแล้วก็รออยู่ให้ตรงที่มันจุดที่สว่างแล้วก็คนที่อยู่เยอะที่สุดเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาจะกลับบ้านก็ชวนกันกลับเป็นกลุ่มๆดีกว่าค่ะอ๋อตอนนั้นเราเดินมารถเรางี้ใช่ไหมอ๋อคือช่วงนู้นใช่ไหม